สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะครับวันพุธที่13พฤษภาคมเป็นวันที่รอคอยนะครับหลังจากที่เราพบผู้ติดเชื้อคนแรกเมื่อ123วันที่แล้วนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่นะครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการผ่อนปลนระยะที่2ที่จะมีขึ้นก็จะยังคงยึดเกณฑ์เหมือนกับในระยะแรกเป็นหลักนะครับแต่ว่าอาจจะผ่อนปลนในบางมาตรการของสบค.นะครับวันนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงนะครับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ไม่มีนะครับก็คือเป็นศูนย์นั่นเองครับและไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมคงเดิมที่ 3,017 คนรักษาหายเพิ่มอีก46คนรวมรักษาหายแล้ว 2,844 คนนะครับยังอยู่ระหว่างรักษา117คนนะครับโฆษกสบคบอกว่าแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จะเป็นศูนย์แต่ว่ายังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติในช่วงนี้ได้เพราะว่าบางทฤษฎีทางการแพทย์บอกว่าต้องให้ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน14หรือ21วันตอนนี้แม้ว่าจะเบาใจได้แต่ไม่อาจวางใจได้เพราะว่าบางประเทศมีผู้ติดเชื้อเพียง1คนก็แพร่เชื้อไปได้เป็นร้อยส่วนการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจของสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ที่มีพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลขาธิการสมช.เป็นประธานมีวาระหารือเรื่องการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการประชุมเพิ่งจะเสร็จสิ้นเมื่อ 19:00 น.นะครับใช้เวลาประชุมนานกว่า6ชั่วโมงพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าต้องนำผลประชุมในวันนี้เข้าสู่การประชุมพิจารณาของสบคชุดใหญ่โดยมีแนวทางตามที่โฆษกสบคได้เปิดเผยไปบ้างแล้วส่วนหากคลายล็อกระยะที่2แล้วจะมีการทะลักเข้าประเทศตามแนวชายแดนหรือไม่พลเอกณัฐพลยืนยันว่ายังต้องซีลหรือปิดการเข้าออกก่อนในระยะนี้ขณะที่คนลักลอบเข้าเมืองช่วงนี้ลดน้อยลงส่วนใหญ่มีผู้ที่ลักลอบเข้ามาแล้วได้ขอมอบตัวเพราะว่ารัฐไม่ได้ลงโทษสถานหนักเป็นเพียงการจัดระบบใหม่เท่านั้นมีรายงานว่าที่ประชุมสบคชุดเล็กก็หารือเพื่อเตรียมผ่อนคลายให้เปิดบางกิจการได้ในระยะที่2นะครับโดยไม่ได้พูดถึงการขยายเวลาเคอร์ฟิวถ้ามีการอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าเปิดกิจการและยังไม่ได้หารือประเด็นการขยายเวลาหรือยกเลิกประกาศพรกฉุกเฉินแต่อย่างใดนะครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าเกณฑ์ที่จะผ่อนคลายระยะที่2จะยึดเกณฑ์ที่ใช้กับระยะที่1ซึ่งครบ2สัปดาห์แล้วเกณฑ์ที่ว่าก็คือโอกาสเสี่ยงของบุคคลโอกาสเสี่ยงของสถานที่แต่ละกิจกรรมและดูแต่ละประเภทกลุ่มคนที่จะได้รับความเสี่ยงที่สำคัญยังต้องนำตัวเลขด้านสาธารณสุขทั้งผู้ป่วยสะสมผู้ป่วยกลับบ้านผู้เสียชีวิตมาเป็นดัชนีชี้วัดในการผ่อนคลายในบางกิจกรรมนะครับนายวิษณุระบุว่าอาจจะมีการผ่อนปลนในบางมาตรการของรัฐบาลซึ่งเดิมยังไม่ผ่อนปลนมาตรการเคอร์ฟิวการขอให้งดเดินทางข้ามจังหวัดการปิดน่านฟ้าและงดกิจกรรมหมู่บ้านซึ่งการผ่อนปลนนั้นก็เป็นไปในทางใดสบคจะเป็นฝ่ายพิจารณานะครับมาดูเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็เตรียมตรวจสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่งนะครับที่มีการร้องเรียนว่าใช้งบประมาณสูงเกินจริงในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ถูกกล่าวหาหลายแห่งนะครับก็ออกมาชี้แจงว่าช่วงการจัดซื้อเป็นช่วงระบาดก็ทำให้อุปกรณ์ราคาสูงกว่าปกติได้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีออกมาชี้แจงนะครับหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าจัดซื้อหน้ากากอนามัยผ้าสะท้อนน้ำจำนวนกว่า 725,000 ชิ้นด้วยงบประมาณกว่า 13,700,000 บาทเฉลี่ยชิ้นละ19บาทให้ประชาชนที่มีอายุมากกว่า15ปีโดยอบจ.ราชบุรีนั้นได้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการแล้วซึ่งขณะนี้ได้ทยอยจัดส่งหน้ากากผ้าไปให้ประชาชนใน10อำเภอแล้วอบจ.ราชบุรีได้นำหน้ากากผ้านี่มาทดสอบนะครับว่าเป็นหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำทำให้มีราคาชิ้นละ19บาทซึ่งเมื่อตรวจสอบราคาหน้ากากผ้าในช่วงการแพร่ระบาดมีราคาเกิน20บาทไปจนถึงหลายร้อยบาทจึงได้สั่งซื้อหน้ากากผ้าจากโรงงานทอผ้าโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนต่างของการสั่งซื้อหน้ากากผ้าในครั้งนี้และการสั่งซื้อก็มีใบเสร็จและขั้นตอนชัดเจนตรวจสอบได้
เวลาที่ณที่ทำในวันนั้นถือว่าจากการที่สืบทราบราคาต่างๆเนี่ยดูตามโซเชียลทีมงานที่ได้กำหนดมาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วก็จำนวน 720,000 ชิ้นเนี่ยณวันนั้นไม่มีบริษัทที่จะเข้ามาทำให้เราได้ง่ายๆแล้วก็เตรียมหลักฐานไว้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือสตง.ถ้าเกิดว่าจะให้เราไปชี้แจงเราก็พร้อมที่จะชี้แจงครับขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีการเปิดเผยจากสื่อโซเชียลนะครับว่าจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียชนิดผสมน้ำฉีดพ่นเพื่อป้องกันเชื้อ 10,000 ลิตรในวงเงิน 17,900,000 บาทเฉลี่ยลิตรละ 1,790 บาทขณะที่ท้องตลาดราคาหาซื้อได้ลิตรละ 600-750 บาทผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีก็เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันและยี่ห้อที่จัดซื้อได้รับการยอมรับว่าได้มาตรฐานทางเรานั้นเนี่ยเมื่อได้รับการร้องขอมาปุ๊บเนี่ยนะครับตามบทบาทหน้าที่ของทางอบจ.ปุ๊บเนี่ยทางอบจ.ก็ไปดำเนินการนะครับที่จะดูในเรื่องของการสนับสนุนตัวนี้ก็คือว่ามันมีน้ำยาหลายประเภทใช่ไหมคะใช่น้ำยาหลายประเภทนะทีนี้ตัวนั้นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาใช้น้ำยาอะไรทางคุณสมบัติของน้ำยาแต่เผอิญเราใช้น้ำยาตัวนั้นที่มันมีการแนะนำมาว่าเป็นน้ำยาที่ทางสาธารณสุขเนี่ยนะครับเขาบอกเคยใช้น้ำยาตัวนี้เราก็ดำเนินการจัดหาตามน้ำยาตัวนั้นนะฮะนอกจากนี้ก็มีอบจ.ลพบุรีนะครับถูกร้องเรียนใช้งบประมาณซื้อเครื่องพ่นละอองราคาเกินจริงเช่นกันขณะนี้ปปช.ของแต่ละจังหวัดได้เข้าตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อว่าเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ช่วงนี้มาติดตามกรณีสามีภรรยามาร้องขอความเป็นธรรมนะครับถูกกล่าวหาไปขโมยควายถูกจับนะครับแล้วก็ติดคุกไป8เดือนซึ่งล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ก็เตรียมเรียกตำรวจสภ.ชำนิเข้ามาชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ส่วนเจ้าของควายก็มาเปิดใจกับข่าวสามมิตินะครับเล่าเหตุการณ์อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมถึงสงสัยสามีภรรยาคู่นี้เกี่ยวข้องกับการลักขโมยควายติดตามกับคุณสถาพรด่านคุณทศครับเขาเอาไปเนี่ยอยู่3ตัวเนี่ยเขาเอาไปหมดเลย3ตัวนี่หายไปหมดเลยครับแต่คนมีหลายแต่ผมขายเลยเหลืออยู่3ตัวคุณตาผูกมันไว้ตรงไหนครับควาย3ตัวไว้ตรงนี้ครับผมก็นอนอยู่นี่นะแต่ทุ่งนาเนี่ยเหรอครับครับทุ่งนาตรงนี้แหละอ๋อแล้วคุณตาก็นอนเฝ้าอยู่นี่เฝ้าอยู่นี่ลูกจะชอบก็ไม่เห็นควายก็เจ้าของควายวัย75ปีเล่าความคับแค้นใจอยู่ๆวันหนึ่งก็มีคนย่องเข้ามาขโมยควาย3ตัวหายไปจากคอกเหตุเกิดในช่วงดึกคืนวันที่1ธันวาคม2561เช้ามืดวันต่อมาทันทีที่รู้ว่าควายถูกขโมยชายวัยชราพยายามแกะรอยตามไปกระทั่งมาพบรถกระบะต้องสงสัยจอดไม่ไกลจากกระท่อมข้อสงสัยของเจ้าของควายเริ่มต้นจากเช้ามืดวันหนึ่งครับเขาพบว่าควาย3ตัวนั้นถูกขโมยไปก็แกะรอยดูตามรอยเท้าของควายนี่แหละครับเดินลัดทุ่งเลาะมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเดินมาถึงจุดนี้ที่เรายืนรายงานอยู่มาพบกับรถกระบะของสองสามีภรรยาซึ่งมีอาชีพซื้อขายควายนะครับสภาพรถกระบะในขณะนั้นด้านหน้านั้นทิ่มลงไปในร่องน้ำนะครับท้ายแหลมขึ้นมาตอนนั้นคุณตาเจ้าของควายก็ถามว่ามาทำอะไรที่นี่นะครับทั้งสองคนบอกว่าบรรทุกควายมาและควายก็เตลิดหายไปทำให้รถตกลงไปตรงนี้จุดเริ่มต้นนั่นทำให้คุณตานั้นเริ่มสงสัยว่าสองคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับควายที่หายไปหรือไม่ครับคู่สามีภรรยาคือนายบุญเลี้ยงและนางสมมาตรยอมรับว่าวันนั้นรถเสียหลักและได้เจอกับคุณตาเจ้าของควายแต่ยืนยันว่าควายที่บรรทุกมาก็หลุดหายไปและกำลังตามหาอยู่เช่นกันควายเรามันก็วิ่งเตลิดหนีไปเหมือนกันควายผมหายไปนานแล้วแต่ว่าต่างคนต่างเดินหาครับไปต่างคนต่างเดินหาแล้วก็ไปเจอกันอย่างเงี้ยลักษณะเหมือนกับคนเดินหาในเก็บเห็ดนะครับโอ้เดินหาไปก็ไปเจอกันก็เลยแล้วสรุปแล้วไปเจอควายของคุณลุงไหมฮะเจอไหมพุกอ่ะครับตั้งแต่นู่นนาวันนี้ไม่เจอเลยที่มันเตลิดมันก็หายไปเลยหายไปเลยแต่ตอนนั้นที่ตาตามไปก็ไม่ได้เห็นควายอยู่บนหลังรถเขาคือผมเนี่ยลูกจะชอบมันควายนี่มันโอ้เขาเอาออกแต่กลางคืนครับแล้วเขาว่ามันไงลักษณะมันเหมือนควายของคุณตาไหมหรือยังไงเขาบอกประวัตินั้นมันกระถูกเป๊ะเลยลักษณะหางอย่างนั้นเขาอย่างนั้นมันกระถูกของผมแต่ว่าคุณตาไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองไม่ได้เห็นกับตาเนี่ยคนที่ผู้ว่าเนี่ยเขาบอกข่าวสามมิติพบว่าการสืบสวนของตำรวจ
ไม่เกี่ยวข้องกับหมอดูร่างทรงแต่เป็นการสืบหาความจริงจากคำให้การของผู้มาร้องทุกข์ต่อมาจึงมีการเรียกพยานเข้ามาให้ปากคำหลายคนมีทั้งชาวบ้านที่ใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายและกลุ่มคนที่มาช่วยยกรถขึ้นจากร่องน้ำหายเรื่อยหายเรื่อยอ๋อหายเรื่อยหายเรื่อยแต่ว่าก็ไม่เคยจับใครได้สักคนนึงไม่เคยจับใครได้เลยแสดงว่ามีข่าวควายหายเนี่ยประจำเลยมันก็มีบ่อยอยู่หลายครั้งมันมีนะเมียเขาก็ดีนะไม่เคยได้ไปเถียงกับใครด่าใครครับอยู่ธรรมดาก็ขากินไปเรื่อยก็หากินทำอาชีพนี้ปกติไปไม่เคยมีปัญหาเลยจ้าไม่มีหรอกค่ะแต่เมื่อดูจากคำบอกเล่าของพยานในสำนวนกลับไม่มีใครที่สามารถระบุได้ชัดว่านายบุญเลี้ยงและนางสมมาตรเป็นคนขโมยควายไปจากคอกและในช่วงท้ายของคำพิพากษาศาลก็ระบุไว้ชัดเจนพยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดจึงพิพากษายกฟ้องมีรายงานว่าตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมเรียกตำรวจสภ.ชำนิทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่และเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดควาย3ตัวหายไปไหนและใครเอาไปยังคงเป็นปริศนาที่ชายวัย75ปียังหวังว่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนผมแต่ว่าผมจับเขาไม่ได้กับมือหนูครับมันหากินไม่ถูกจริตเถอะนึกว่าผมนั่นไม่น่าจะทำแบบนี้เลยสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงานมาดูสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ในต่างประเทศนะครับรัสเซียยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบวันหลักหมื่นคนอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนผู้นำอังกฤษบอกว่าอังกฤษจะไม่ผ่อนคลายล็อกดาวน์รวดเร็วเกินไปหลังจากที่พบว่าประเทศอื่นๆที่คลายล็อกดาวน์แล้วมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับนายบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้พูดถึงแนวทางการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ว่าจากการที่หลายประเทศพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างก้าวกระโดดหลังจากที่ผ่อนคลายมาจนถึงยกเลิกล็อกดาวน์ก็ถือเป็นคำเตือนสำคัญต่ออังกฤษไม่ให้ผ่อนคลายเร็วเกินไปพร้อมกับขอให้ประชาชนรักษาระยะห่างระหว่างกัน2เมตรหรือสวมหน้ากากอนามัยหากไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ท่ามกลางขนส่งสาธารณะที่ผู้โดยสารหนาแน่นมากขึ้นหลังจากที่ชาวอังกฤษเริ่มเดินทางกลับไปทำงานที่สถานประกอบการยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในอังกฤษสูงเป็นอันดับ2ของโลกนะครับ 33,186 คนติดเชื้อสะสม 229,705 คนที่อินเดียนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแถลงผ่านทางโทรทัศน์ว่าเตรียมจัดสรรงบประมาณกว่า 266,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นกว่า20ล้านล้านรูปีเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบใดท่ามกลางการประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศมานานกว่า6สัปดาห์ที่ทำให้ชาวอินเดียกว่า 1,300 ล้านคนนั้นไม่สามารถเดินทางข้ามพื้นที่ไปทำงานหารายได้ได้ขณะที่มาตรการล็อกดาวน์ระลอกล่าสุดในอินเดียกำหนดจะยุติลง18พฤษภาคมซึ่งมีแนวโน้มนะครับว่าทางการอินเดียจะยังคงประกาศขยายล็อกดาวน์ต่อไปต่อจากนั้นทันทีอีกด้านหนึ่งที่เลบานอนนะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้กลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งนาน4วันนับตั้งแต่คืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ช้ากว่าไทย4ชั่วโมงจนถึงช่วงเช้าวันจันทร์เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหลังจากที่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่ชาวเลบานอนที่อพยพกลับจากต่างประเทศโดยล่าสุดอยู่ที่878คนนะครับเสียชีวิต26คนแม้ว่าจะเพิ่งผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางเคลื่อนย้ายอนุญาตให้ธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงร้านอาหารกลับมาเปิดทำการได้รวมไปถึงปรับลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถานตามเวลาที่กำหนดหรือเคอร์ฟิวช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาวันนี้บราซิลรายงานยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่ในรอบวันสูงเป็นประวัติการนะครับนับตั้งแต่พบการระบาดพบที่881คนรวมเสียชีวิตสะสม 12,461 คนโดยที่รัสเซียยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่หลักหมื่นคนอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้พบ 1,028 คนรวมสะสม 242,271 คนในขณะเดียวกันที่ฮ่องกงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นหญิงวัย66ปีที่ไม่มีประวัติเดินทางไปยังต่างประเทศยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ขณะนี้อยู่ที่ 294,327 คนนะครับโดยจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกเพิ่มเป็นกว่า4ล้าน373,000 คนนะครับความคืบหน้าเงินเยียวยาเกษตรกรนะครับวันนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะโอนต่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเพื่อโอนให้กับเกษตรกรนายระพีพัฒน์จันทร์ศรีวงศ์เลขาธิการสำนักงานการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินให้สสก.เรียบร้อยแล้วนะครับ 150,000 ล้านบาทและสสก.ก็จ่ายเช็คให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.รอบแรก 25,000 ล้านบาทและรอบต่อไปวันที่20พฤษภาคม 25,000 ล้านบาทจากนั้นก็จะจ่ายให้ธกส.ทุกสัปดาห์รวม6งวดเพื่อให้ธกส.โอนเงินให้เกษตรกรต่อไปซึ่งธกส.จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรรอบแรกวันที่15พฤษภาคมนี้จำนวน1ล้านรายเป็นเงิน 5,000 ล้านบาทและจะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันวันละ1ล้านรายจนครบนะครับในขณะเดียวกันกระทรวงการคลังก็ส่งรายชื่อเกษตรกรรอบแรก8ล้าน3แสนคนจาก10ล้านคนที่กระทรวงเกษตรส่งให้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกลับไปให้กระทรวงเกษตรแล้วนะครับซึ่งพบความซ้ำซ้อนอยู่ประมาณ 7-8 แสนรายส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการประจำซึ่งกระทรวงเกษตรจะเสนอครม.ให้ทบทวนสิทธิ์ใหม่ไม่เช่นนั้นข้าราชการกลุ่มนี้ซึ่งมีจำนวนมากพอสมควรจะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไปด้วยเพราะว่าในมติครม.เดิมนั้นกำหนดไว้เพียงความซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันลูกจ้างเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมข้าราชการบำนาญที่ทำเกษตรที่ไม่มีสิทธิ์ได้เงินเยียวยาเกษตรกรขณะที่นายชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดถึงมาตรการพักเงินต้นลดดอกเบี้ยและขยายเวลาชำระหนี้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับว่าขอให้รัฐบาลช่วยกำชับสถาบันการเงินให้ปฏิบัติตามมติครม.ซึ่งขณะนี้มีหลายสถาบันการเงินได้ปฏิบัติตามมติครม.แล้วโดยพักหนี้แบบอัตโนมัติให้ลูกค้าแต่มีบางสถาบันการเงินยังไม่ปฏิบัติตามบางธนาคารยังไม่ดำเนินการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้านายชัยชนะก็ขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกำชับนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ตรวจสอบสถาบันการเงินทุกสถาบันว่าได้ปฏิบัติตามมติครม.ครบถ้วนหรือไม่รวมทั้งเรียกร้องไปที่ผู้บริหารสถาบันการเงินทุกๆสถาบันรวมถึงบริษัทลีสซิ่งไฟแนนซ์รถยนต์ทุกแห่งให้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันนะครับข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศที่บริเวณหาดผาตีนหงที่บ้านปากชมจังหวัดเลยนะครับในช่วงหน้าแล้งแบบนี้กลางแม่น้ำโขงก็จะสามารถมองเห็นแก่งและก็ร่องน้ำหาดทรายปรากฏขึ้นมานะครับช่วงเย็นชาวประมงพื้นบ้านก็จะพากันออกมาหาปลาท่ามกลางอาทิตย์อัสดงนะครับกลางลำน้ำโขงก็เป็นภาพที่สวยงามคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ